ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน3รูปและระดับปริญญาตรีจำนวน13รูปเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเบิกผู้ทรงคุณวุฒิอนุมัติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2557จำนวน7รายศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมหวังดันชัยวิจิตศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นิโคลัสฟิลิปจอนเดย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุรางเจียมจัญญาศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์จุนจิทากามิศาสตราจารย์ดร.แคทรีนโพเทมป้ารองศาสตราจารย์ดร.จิรายุอิสรางกูลณยุทธยาชุติการฉัตรรุ่งบริหารสาธารณสุขวัลลีรัตน์ภพคีรีโภชนาการสาธารณสุขพันตำรวจตรีหญิงคัตติยาอิวานอวิชเพนมาสุขรักทุนภูมิพลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2558รังสีมาพรโสภินนักศึกษาชั้นปีที่4วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตถวายคำปฏิญาณข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณต่อหน้าพระพุทธพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน